น้องเคยเขียนกันนะครับยืนเลยอ่ะพี่ยืนด้วยนั่งก็ได้อ่ะอันนี้ถ่ายรูปจังเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ป้อมนะครับจากที่ไหนครับจากมหาสารคามมหาอะไรมหาสารคามคณะอะไรครับคณะวิทยาการสารสนเทศครับของเราสาขาสื่อนิมิตแต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกมนะครับชื่อยาวมากแสดงว่าต้องมีคนทำเกมด้วยใช่ครับตอนนี้เรามี2แขนงก็คือแขนงแอนิเมชันแล้วก็แขนงเกมเกมเนี่ยใช้โปรแกรมอะไรครับอาจารย์หลากหลายครับตอนแรกก็จะเป็นแฟตก่อนเพราะว่าแฟตมันง่ายมากตัวของมันสามารถที่เขียนโปรแกรมควบคุมอ็อบเจกต์ได้ง่ายครับแล้วก็พาร์ทหลังมาก็จะเป็น Unity ครับที่นี่ก็สนใจเด็ก Unity ครับเนื่องจากว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะเลิกรับเด็กฝึกงานแล้วครับอ้าวเลิกแล้วเหรอฮะรุ่นนี้ไม่รับนะครับเพราะว่าเด็กรุ่นนี้รับเลยเลิกรับปิดรับเด็กฝึกงานถาวรครับครับยกเว้นเด็กที่เก่งจริงๆอาจจะรับสักคน2คนอ๋อครับป้ายนี่อยู่นานครับอยู่อีกหลายรุ่นนะเป็นป้าอยู่อีกหลายรุ่นเลยใช่มั้ยฮะยังไม่จบสักทีอยู่จนผมหงอกครับตอนนี้ใช่เป็นป้านะครับแล้วสายแอนิเมชันเนี่ยอาจารย์สอนมากี่ปีแล้วเอ่ยโอ้ผมเพิ่งเข้ามาครับว่าจะได้แค่ปีนี้ปีที่2จะเข้าปีที่3แล้วครับแล้วรักษาในรุ่นไหนครับรักษาเนี่ยเป็นปีแรกที่ผมเข้ามาเลยครับของผมนี่มาสอน3ปีเขาไม่ทันผมมาสอนเขาด้านจะทันเป็นจัดแสงครับที่มอเนี่ยเน้นเป็นMentaLay หรือ Maya Software ครับเวลาสอนเป็น MentaLay ครับมี Maya Software อยู่แค่คาบเดียวคือจะใช้ Render เป็นส่วนใหญ่อ๋อแต่ว่าที่ผมสนใจก็จะสนใจเป็น Render อีกตัวนึงด้วยเพราะว่าเวลาในได้งานโปรดักชันจริงๆเขาไม่ค่อยใช้มิเตอร์เลยมันช้าครับให้เป็นวีเลย์แล้วส่วนใหญ่จะเป็นวีเลย์มันช้าโน้นไปครับแล้วเวลาสอนมายาของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีเทคนิคในการสอนยังไงครับแบบว่าอาจารย์เน้นเด็กแบบว่าโดยรวมหรือแบบมีการแบ่งประเภทเด็กเก่งปานกลางเด็กอย่างมอสเนี่ยห่วยๆเนี่ยคัดออกไปครับจริงๆก็เราเป็นโดยรวมซะมากกว่าในสาขาวิชาของเรานี่จะแบ่งออกเป็น3เทอมที่เกี่ยวข้องกับ 3D เทอมแรกก็จะเป็นเทอมที่ปั้นโมเดลแบบล้วนๆเลยปั้นอย่างเดียวเลยครับเทอมที่2ก็เป็นเทอมที่ทำแอนิเมชันเทอมที่3ก็จะเป็นเทอมที่จัดแสงก็ในส่วนของปั้นโมเดลนี้จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทครึ่งเทอมแรกจะเป็นมายาเพียวพอผมเข้ามานี่ก็จะเป็น C บัตของผมจะสอน C บัตปั้นในการปั้นใช่ครับแต่ว่าก็อาจารย์ท่านนึงที่รับผิดชอบในครึ่งเทอมแรกก็จะสอนมายาไปแล้วก็ของผมก็ใช้ได้ทั้งมายาและซีบัตนั่นแหละแต่ว่าก็คือแบ่งภาระงานให้เขาด้วยเดี๋ยวผมเอาทั้งหมดเลยสอนทั้งแอนิเมชันสอนทั้งจัดแสงก็จะเยอะไปครับอาจารย์ในสาขาจะไม่ชอบถามก่อนอาจารย์จบด้านแอนิเมชันจากไหนมาครับจริงแล้วผมก็ไม่ได้จบตรงมาแต่ว่าอาศัยว่าใจรักพ่อแล้วก็มาศึกษาใช้เวลานานไหมครับอาจารย์ก็ใช้เวลาบ้างนานพอสมควรนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยจีสิทธิ์กับปริญญาที่คนของผมเนี่ยคือทำเกี่ยวข้องกับเกมก็จะไปเป็นเกม3มิติที่ผมทำก็ผมก็ไปศึกษาการปั้นโมเดลเกมมาก่อนแล้วก็มาศึกษาการทำแอนิเมชันพอดีครับคณะเขาต้องการอาจารย์ที่ต้องการที่จะสอนแอนิเมชันได้ครับก็เลยไปดูว่าอ๋อปีนี้นะถามว่าแตกต่างจากเกมมากไหมมันก็ไม่มากเท่าไหร่ใช่ครับเทคนิคทำเกมจะซับซ้อนกว่าเพราะว่ามันใช้เครื่องมือเยอะไม่ได้ใช่ครับมันมีการเขียนโปรแกรมเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยพอเปลี่ยนงานแล้วจารย์คือจารย์ใช้ Unity หมายถึงนั้นสมัยนั้นแหละครับครับเป็นแฟนนานมากแล้วตอนนั้นใช้เป็น Dark Basic ตอนสมัยทำดิจิตแต่ว่าพอมาเป็นปอโทผมมาใช้ตัวผมทำเกี่ยวกับ AR ทำเหมือนเราเลยนั่นแหละก็ตอนนั้นรู้สึกจะใช้เป็นออสการ์ดจำได้นะออสการ์ดก็มันก็เป็นไลบรารีที่สูงขึ้นมาจาก AR ทูลคิดอีกทีAR ทูลคิดต่ำมากแล้วก็เขาก็พัฒนาตัวฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาเป็นออสการ์ดของ SGART ครับแล้วอาจารย์คิดว่าวงการแอนิเมชันในบ้านเราเนี่ยจะพัฒนาไปอีกหมายถึงว่าจากจุดเนี้ยปัจจุบันเนี่ยมันจะบูมหรือแบบคนจะเหมือนญี่ปุ่นเหมือนอะไรอย่างเงี้ยใช่หลายงานหรือว่าเราจะไม่ถึงจุดนั้นจริงๆแล้วตอนนี้มันก็บูมนะฮะบูมมากที่พูดว่าบูมเพราะว่าหลายๆบริษัทจากต่างประเทศเข้ามาตั้งที่ประเทศของไทยประเทศไทยของเราเยอะมากครับก็จริงๆแล้วคนไทยของเรามีความสามารถครับเขาเนี่ยสามารถที่จะผลิตงานแอนิเมชันให้เขาเยอะแยะมากมายเลยครับอย่างเดอะมังคือวีดีโอที่เขาได้รางวัลออสการ์ครับถ่ายแอนิเมชันครับอย่าง
สตูดิโอญี่ปุ่นก็มาตั้งที่ประเทศไทยเหมือนกันนะครับเป็นแอนิเมชั่นค่ะแล้วก็ภาพยนตร์ด้วยชื่อว่า HST ผมจำไม่ผิดครับก็มาตั้งแอนิเมชั่นที่มาตั้งที่ทำแอนิเมชั่นที่ประเทศไทยครับกระบวนการของญี่ปุ่นเขาเคยมาอบรมที่มหาวิทยาลัยวิทยากรคือเชิญวิทยากรมาจากญี่ปุ่นมาเลยก็เอาคนไทยที่ทำงานของเขานี่มาวาดเส้นให้ดูเลยกระบวนการของเขายังเป็นแบบต้นตำรับเป็นมือเลยฮะเป็นดาบมือเลยญี่ปุ่นเขาจะส่งคีย์มาปึ๊บเราวาดบิทเทอร์บินก็แบบใช่วาดบิทเทอร์บินเอาก็เปิดมันเดิมหมดทุกอย่างเลยฮะเอาไปสแกนไปลงสีที่คอมเสร็จแล้วก็ของเขาทำเป็นโรบอทด้วยณปัจจุบันเนี่ยโรบอทก็ใช้เป็น 3D เลยฮะเป็นเรนเดอร์ก็เขาก็ทำในส่วนแอนิเมชันโรบอทด้วยครับครับแต่ว่าก็มาทำที่ประเทศไทยผมว่าคนไทยมีความสามารถครับแต่ไม่ค่อยทำงานให้กับคนไทยกันเลยไม่ค่อยทำงานให้กับคนไทยเลย ผมเข้าใจว่าคงเป็นที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราเพราะยังไม่ได้สนับสนุนตรงจุดนี้เต็มที่แต่ตอนนี้ก็จะมีรถตำรวจมารับอาจารย์ครับเข้าใจก็จะน่าเห็นใจครับว่างานคนไทยด้วยกันไม่ค่อยบริโภคกันเองนะครับบริโภคแต่มาม่า